ดไลค์ใช่กดแชร์ภูมิใจเสนอกระติกไหนเนี่ยกระติบหน้าคล้ายกระติบมากเลยครับก็กระติบมาสิพี่ชื่ออะไรชื่อกระติบค่ะพี่เป็นนักแสดงอิสระอะไรเนี่ยนะเนี่ยกับสังกัดอันไหนดีกว่ากันครับเรื่องนี้ก็สำหรับตัวพี่นะดีคนละแบบเป็นดาราในสังกัดอะคือดีแบบแรกก็คืออย่างน้อยเนี่ยเวลาช่องเขามีงานอะไรมาเขาจะให้ความสำคัญกับเด็กในช่องก่อนไม่ว่าจะเป็นบทละครกิจกรรมหรือรายการต่างๆเขาก็จะเหมือนกับปกป้องมีคนโปรเทคอย่างเช่นถ้าสมมุติเรามีข่าวอะไรที่ไม่ดีสมมุติเราอยู่ช่องนี้ข่าวในช่องนั้นก็อาจจะไม่ค่อยโจมตีเราเท่าไหร่แต่การที่เป็นนักแสดงอิสระก็คือเหมือนเราไม่มีคำพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านไม่มีคนคุ้มกะลาหัวแหละแต่ว่ามันก็จะอิสระในเรื่องของการรับงานมากกว่าประมาณนั้นใช่ที่เล่นปอบผีฟ้าไหมโอ้โหคนนี้แฟนตัวจริงใช่พี่เล่นปอบผีฟ้าตั้งแต่ปี2008อะ oh my god ยังจำได้อยู่เก่งมากเก่งที่สุดเก่งไม่ไหวปังไม่ไหวจำได้ด้วยปังไม่ไหวจำได้ด้วยดาราหรือมือปืนต้องมีสังกัดมันก็ประมาณนั้นเลยนะสำหรับพี่มันก็คือเหมือนแบบฝากตัวรับใช้นายอย่างเงี้ยใช่กระติบน่ารักเลิกติงต๋องยังใครติงต๋องไม่มีติดตามตั้งแต่ประกวดนางงามอันนี้ของจริงกว่าอีกนะตั้งแต่ประกวดนางงามเนี่ยเป็นก้าวแรกที่ทำให้เข้าสู่วงการบันเทิงเลยอะดูตั้งแต่เรื่องแรกอังกอร์เฮ้ยไม่เคยเล่นนะอังกอร์พักก่อนทองฟ้าวิปริตแปรปรวนท่านในไม่เคยเล่นนะอังกอร์ใช่คนที่ไปโหนกระแสคุณหนุ่มไหมครับกระติกไม่ใช่โว้ยสวัสดีอังติบคุณออยออนไลน์ชอบตอนแข่งขันอาหารค่ะไม่คิดว่าจะทำเก่งแม่ปลาขอบคุณมากเลยค่ะแม่ปลาแสดงกระเช้าสีดาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแสดงกระเช้าสีดากระติบตัวจริงต้องเพี้ยนค่ะถ้าไม่เพี้ยนถือว่าตัวปลอมใช่แล้วค่ะตัวจริงไม่เพี้ยนนะคะวันนี้สงสัยตัวปลอมแน่เลยค่ะร้านสักลายพี่อยู่แถวไหนคะชอบพี่สักมากเลยร้านพี่อยู่ตรงข้าวสารนะใช่ตรงหน้าตัวขนมข้าวสารเลยที่รักดูกระติบก่อนนะได้ลูกสาวมาโอ้ยขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้น้องก็น่าจะ10กว่าขวบแล้วเนาะตรงร้านตรงเจียงใหม่มันมีกับเจ้าอู้หมีมาได้เปิดร้านเจียงใหม่เจ้าร้านเจียงใหม่หมีนะคุณคะบทติ้งตองต้องมาเลยแบบนี้แฮ่มุมนี้ของพี่กระติบน่ารักมากขอบคุณนะคะคุณเจยูโก้บอกเจ้านางตองนวลโคตรหมั่นไส้พี่เลยแต่ตัวจริงน่ารักครับพูดดีมีเหตุผลเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเป็นคนที่แยกแยะได้ระหว่างตัวจริงกับในละครเก่งมากเก่งที่สุดพี่กระติบถนัดงานแนวไหนคะถนัดงานแนวแบบเขาเรียกว่าเทคนิควิปดอทอะส่วนใหญ่พี่ชอบทำอะไรที่ดีเทลเยอะๆอย่างเงี้ยเป็นแบบความเป็นแบบชนีอย่างเงี้ยร้านเปิดที่ไหนข้าวสารนะคะร้านเปิดที่ข้าวสารใจเร็วค่าสักแพงไหมครับแล้วแต่ลายนะคะแล้วแต่ลายเลยสวัสดีค่ะพี่แพนเค้กโอ้ยดีจังเลยไม่เรียกแพนด้าขอบคุณนะฮะงานเรียลลิสติกชอบไหมครับชอบค่ะชอบแต่ส่วนใหญ่ก็คือสักรับแค่ไม่เกินฝ่ามือเพราะว่าไม่เคยรับใหญ่ๆอ่ะจริงๆนะพูดถึงแพนเค้กอ่ะเป็นคนนึงที่เวลาเราร่วมงานเราชอบเขามากเลยนะหน้าใสเนี่ยบอกเลยเรื่องยาวใช้เยอะแยะใช้เยอะใช้แยะเฮ้ยเปิดยังไงวะมันต้องสไลด์อย่างเดียวเลยแม่ไหมนะ
ียงดังไม่เสียงดังตกใจเสียงดังเลยอ่ะโหกว่าจะเปิดได้ไม่ต้องไปซื้อนะรุ่นเนี้ยโอ้โหโคตรแบบว่าไม่โอเคเลยดูดิระบบใหม่สุดยอดละนี่สักให้หน่อยครับเดี๋ยวทำ ASMR มั้ย ASMR อย่างนี้ดีไหมดีไหม ASMR เอ๊สักให้อย่างเงี้ยตอนกลางคืนก็ดูเพลินดีเนาะสวัสดีทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมาสักให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวก่อนนะพอมบอกว่ากอลัมโอ้ยแต่ละคนอะไรเนี่ยทำอะไรดีกว่ากลับบ้านมาเราก็ต้องแบบเช็ดหน้าเนาะเดี๋ยวเรารั้งหน้าไปพร้อมๆกับทุกคนเลยดีกว่าสำลีที่พี่ชอบใช้ในการเช็ดหน้านะคะทุกคนเป็นสำลีขนาด 4x6 นะคะหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปส่วนใหญ่เขาเอาไว้แบบว่าทำแผลอย่างเงี้ยแผ่นมันจะเท่าควายอย่างนี้เลยอะบอกเลยว่ามันสะใจมากเวลาเช็ดหน้าใช้แล้วติดใจมากเลยอะดีอันนี้คือดีมากมากเลยมันอะไรกะติดก่อนเดี๋ยวมานะไปเอาที่เช็ดหน้าก่อนปกติเขาไลฟ์สดแต่งหน้าใช่ไหมนี่ไลฟ์สดล้างหน้าแน่ล้างหน้ากันทุกคนฮัลโหลอันอื่นก็เช็ดตาก่อนนะคะโปะไปเลยอย่างนี้นี่เราก็เช็ดอย่างนี้ไปเลยโปะเข้าไปในนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดเราไม่อยู่กับใครนะเราเช็ดเป็นคนที่เผลอเช็ดแรงอะล้างออกแล้วจะจำกันได้ไหมบอมพูดจาอะไรอย่างเงี้ยนิสัยไม่ดีเลยนะกระติกไหนเนี่ยกระติบพูดไม่รู้เรื่องเลยชื่อก็เขียนอยู่กระติบมากระติกโว้อะไรก็ไม่รู้ว้าบ้าบอหน้าคล้ายกระติบมากเลยครับก็กระติบมาสิยังไงก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะวันนี้บ๊ายบาย